ส่วนย้ายดูว่าสิ่งที่ต้องทำให้มันเป็นการย้ายครั้งยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็คือมันไม่ยอมให้เอลลี่อยู่ห้องนี้16มันต้องการให้เอลลี่ย้ายไปห้องนี้ทำให้เพื่อนต้องย้ายออกห้อง14คือแบบมันเหมือนกันมากอ่ะแล้วมันอยู่ติดกันอย่างเงี้ยมันต่างกันตรงไหนวะคนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอยู่ๆลิลลี่ก็โดนไล่ตะเพิดออกจากห้องเว้ยคือแบบโรงแรมนี้คือแย่แบบหาที่สุดไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะจ่ายที่พักล่วงหน้ากับบางที่ที่แบบเขาฟิกไว้แล้วว่าสมมติเราไป work and travel กับบริษัทนี้เราจะต้องเช่าที่พักเท่านี้โดยอัตโนมัติเราไม่สามารถเลือกที่พักได้เองได้ก็คือเราจะต้องจ่ายตั้งแต่ที่ไทยแล้วถ้าเกิดสมมติใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเกี่ยวกับเรื่องที่พักเรื่องที่อยู่เงินทั้งหมดคอสทั้งหมดอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูได้ในคลิป work and travel พวกค่าใช้จ่ายต่างๆที่ลิอัดไว้แล้วแต่นี้จะมาบอกถึงปัญหาที่ลิประสบและพบเจอแล้วก็เชื่อว่าเด็ก work หลายๆคนน่ะก็ต้องประสบและพบเจอปัญหานี้เหมือนกันแต่ว่าเคสที่ลิเจอคือเคสที่แย่ไม่ได้แย่เรื่องที่พักมันอาจจะพออยู่ได้แต่ว่าเขาอะเอาเปรียบลิลลี่เอาเปรียบเพื่อลิลลี่ในทุกๆทางอ่ะคือโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นโรงแรมแบบนี้คือแบบมันก็จะมี2เตียงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีห้องหนึ่งที่เป็นห้องของบีมแฟรี่แล้วก็บีบออฟที่เป็นเพื่อนลิลลี่3คน3หนุ่มเนี่ยมันเป็นห้องที่เล็กกว่าปกติเดี๋ยวลิลลี่จะเข้าไปให้ดูว่ามันเล็กกว่าปกติยังไงเพราะว่าปกติอ่ะห้องอื่นๆอ่ะเขาซิงค์มันจะอยู่นอกห้องน้ำแบบนี้แล้วแบบพื้นที่ในห้องน้ำมันจะเล็กแล้วดังนั้นน่ะพื้นที่ข้างนอกอ่ะที่อยู่ในอาศัยข้างนอกอ่ะมันจะใหญ่ใช่ปะแต่ว่าห้องนั้นน่ะคือซิงค์มันอยู่ในห้องน้ำทำให้พื้นที่อ่ะมันเล็กมากคืออยู่3คนยังอึดอัดอ่ะแล้วนี่คือแบบเพื่อนๆลิลลี่จะกลับไปบางคนน้องๆก็ต้องกลับไปเรียนอย่างเงี้ยมันก็เหลือ7คนที่ต้องอยู่ต่อแล้วทุกคนน่ะที่จ่ายไป40,000กว่าบาทค่าอยู่แล้วอะก็คือตกห้องหนึ่งประมาณ100,000 กว่าบาทอะก็คือถึงวันที่15 สิงหาแต่คนที่จะอยู่ต่อถึง29-30 สิงหาเนี่ยก็คือจะต้องจ่ายเพิ่มอีกคนละ$200มันแบบบังคับมัดมือชกจ่ายเลยพอมาถึงแลนดิ้งมาถึงอเมริกาปุ๊บมันแบบบอกให้จ่ายเพิ่มมันบอกให้จ่ายเงินเพิ่มแล้วทีนี้ลิก็จ่ายเลย$200เลยลิก็คุยกับเขาว่าเนี่ยจ่าย$200แล้วนะจะเท่ากับเราได้3ห้องหลังวันที่15อะไรเงี้ยแล้วเจ้าของที่เป็นผู้ชายเขาก็บอกว่าโอเคเขาจะให้เรา3ห้องเพราะลิคุยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตรงนี้เราก็พลาดเองเพราะว่าเราไม่มีการเขียนอะไรออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรก็เลยทำให้แบบไม่สามารถอยู่ได้สุดท้ายมันมาเคาะห้องลิมาเช้าว่าให้เช็คเอาท์เดี๋ยวนี้แบบทันทีแล้วก็แบบพูดจ่ายแย่มากๆไอ้แม่บ้านแล้วก็คือใครจะไปเช็คเอาท์ออกได้วะในเมื่อแบบตัวเองจะต้องไปทำงานตอน10 โมงครึ่งเก็ตปะมันก็เช็คเอาท์ออกไม่ได้สุดท้ายพอถึงเวลาจริงคือแบบลิลลี่ก็บอกว่าลิลลี่ทำวันนี้ไม่ได้ย้ายวันนี้ไม่ได้เพราะว่าลิลลี่ต้องไปทำงานแบบทุกคนไม่มีใครอยู่ย้ายของแบบของเยอะขนาดเนี้ยทุกคนของแบบอยู่3-4 เดือนนะเว้ยมันต้องเยอะขนาดไหนมันถ้าย้ายภายในเวลาแบบ15 นาทีมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยแบบเขาก็เลยเหมือนจะให้เวลาลี่ก็รอให้ลี่กลับมาที่ทำงานแล้วลี่ก็ไปคุยกับเขาว่าตอนแรกเราตกลงกันไว้ว่ามันเป็น3 ห้องไม่ใช่หรอกับการที่จะอยู่7 คนเพราะว่า7 คนกับกระเป๋าอีกเป็น10 ใบมันอยู่2 ห้องไม่พอจริงๆห้องมันเล็กเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าอาทิตย์หน้ามันมีการแข่งเรือคนมันจองเต็มหมดแล้วแล้วทีนี้ลิลลี่บอกโอเคถ้างั้นทำความเข้าใจได้แล้วว่าคุณไม่ให้3 ห้องเราแน่นอนยังไงเราก็ต้องได้2 ห้องแต่ทีเนี้ยเราขอย้ายได้ไหมเป็นในห้องที่มันใหญ่ขึ้นก็คือห้องที่เป็นลักษณะเนี้ยที่ไม่ใช่ที่แบบมีซิงค์อยู่ห้องนอกห้องน้ำซึ่งแบบเกือบจะทั้งหมดโรงแรมมันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าไอ้ห้องที่แบบซิงค์อยู่ในห้องน้ำมันเล็กจนขยับตัวไม่ได้จริงๆมันไม่มีทางที่จะฟิตกับคน4 คนได้อะไรเงี้ยมันก็บอกไม่ได้ทุกโรงแรมของมันมีการจองแบบ identity ก็คือแบบจองแบบระบุห้องโหคือแบบมันเป็นบ้าคือแบบเอาจริงโรงแรมที่ไหนมันจองระบุห้องคือลี่ก็ไม่เข้าใจละถ้าเกิดสมมติเกิดมันมีการจองระบุเลขห้องอะไรของมันขึ้นมาจริงๆอาจจะหมายถึงห้องที่ติดทะเลสาบหรือว่าห้องที่ติดสระน้ำอันเนี้ยลี่ว่ามันเป็นไปได้เพราะว่ามันก็จะมีการจองแบบนี้นึกออกไหมทีเนี้ยเราก็อยู่ห้อง16ตรงเนี้ยคือเป็นห้องที่ติดทะเลสาบแล้วก็ห้อง14ก็เป็นห้องที่ติดทะเลสาบเหมือนกันดังนั้นเราจะไม่ต้องย้ายอะไรซับซ้อนหลายอันก็คือให้เพื่อนแค่ย้ายเข้ามาอยู่ในห้อง16เพิ่มแค่เนี้ย กับห้อง14ก็ปล่อยให้มันเป็นห้องว่างเรายอมอยู่24แต่ไอห้องเล็กก็ได้ก็คือเนี่ยเป็นเคสที่แบบแย่ที่สุดแล้วแล้วไอเจ้าของโรงแรมแม่งก็บอกว่าไม่ได้มันจองไปบุ๊กไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องไป14กับ24คือแบบเฮ้ยคือแบบมันไม่ได้ต่างกันเลยกับการที่แบบวิวเดียวกันรูปแบบห้องเดียวกันแต่ว่ามันอะอยากให้ลิลลี่อะย้ายแบบย้ายซ้ำย้ายซ้อนอะเนี่ยคือแบบทุกคนแบบต้องมาแบบย้ายอะไรแบบเนี้ยคือแบบมันใช่เรื่องปะวะคือแบบพอแม่งอะมันต่างกันตรงไหนวะห้อง16นี่ห้อง16กับห้อง14วิวมันต่างกันตรงไหนวะบอกทีมันไม่เหมือนกันตรงไหนวะบอกเถอะจริงๆคือแบบฝรั่งแม่งบ้าไปแล้วเอาจริงคือเพื่อนนี่ยังงงเลยว่าแบบทำไมต้องย้ายเลยแล้วดูของเลยคือแบบมันเรื่องใหญ่ขนาดไหนที่แบบไล่มาย้ายอย่างเงี้ยคือบ้ามากอะจริงๆนี่คือห้อง24ที่คือแบบมันจะอยู่กันยังไง4คนถามหน่อยคือมันไม่มีทางอยู่ได้เว้ยคือแบบจะบอกว่ามันไม่มีใครช่วยอะไรเราได้เลยหรือว่าจริงๆก็คือไม่มีใครพยายามจะช่วยอะไรเราเลยด้วยซ้ำทั้งที่ไทยแล้วก็ทั้งที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นการมาเวิร์กก็คือการรับผิดชอบชีวิตตัวเองทั้งหมดไม่ว่าจะโดนเอาเปรียบอะไรก็ตามฮิลลี่บอกแค่นี้แหละจริงๆคือมันแย่มากกับการที่แบบไล่ออกอะแล้วแบบคือจริงๆมันให้เวลาไล่มันให้เวลาออกตั้งแต่แบบตอนเช้าด้วยซ้ำอะนี่คือไปขอมาว่าแบบต้องกลับมาย้ายไม่งั้นแบบจะใครจะทำงานมันทำงานไม่ได้เว้ยทำงานแล้วจะแบบให้ย้ายภายใน15 นาทีมันจะเป็นไปได้ไงวะเบื่อแล้วแบบการที่โดนเอาเปรียบแบบเนี้ยลิลลี่ได้การทำการคุยกับ US sponsor แล้วก็แต่ไม่มีใครช่วยอะไรลิลลี่ได้เลยทุกคนบอกว่าจองไปแล้วในแบบนี้ตั้งแต่แรกก็คือ$200ต่อคนต่อ2 ห้องตั้งแต่แรกแต่ไม่มีการแจ้งอะไรมาก่อนเลยว่ามีการจองแบบนี้แล้วลิลลี่ก็คุยกับหน้าโรงแรมตรงหน้าฟอนต์แล้วว่ามันเป็น3 ห้องคือแบบมันเป็นการผิดสัญญาแล้วก็ถามหน่อยว่าไอคนที่มันจองอ่ะ2 ห้องอ่ะคือแบบคิดอะไรอยู่ว่าแบบ7 คนมันจะอยู่2 ห้องได้คือแบบทำไมถึงไม่มีการคิดว่าแบบทำให้มันเป็น3 ห้องแล้วก็มีการจ่ายเงินเพิ่มอะไรนิดหน่อยอะไรก็ว่าไปหารกันมันก็คนเพิ่มกันคนละแบบ1,000 บาทหรือ600 บาทอะไรก็ว่าไปมันไม่มีทางที่กระเป๋าเป็น10 ใบกับของแบบประมาณ3 เดือนมันจะไปอยู่ด้วยกันใน2 ห้องได้แล้วก็ต้องทำอะไรให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรทุกอย่างคือลิลลี่ก็แบบผิดที่แบบประมาทเองคือเราก็ต้องคิดดีๆว่าแบบตรงไหนที่เราจะรักษาสิทธิ์ของเราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยลิลลี่ไม่สามารถรักษาสิทธิ์อะไรของลิลลี่ได้เลยเมื่อกี้ลิลลี่มาขอเงินคืนไปขอเขาเงินเขาคืนว่าแบบจะไม่อยู่แล้วแบบจะขอรีฟันเพราะว่าจะย้ายออกตอนแรกมันก็บอกว่าให้เงินได้แต่ว่าห้ามย้ายไปที่ไหนของโรงแรมนี้ก็คือพรุ่งนี้ภายในพรุ่งนี้ต้องออกจากโรงแรมนี้พอเหมือนมันเห็นว่าพวกลิลลี่แบบยืนคุยกันอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เดินมาบอกอีกทีว่าไม่มีการรีฟันเพราะว่าถือว่าจ่ายแล้วจ่ายเลยคือจริงๆไงลิลลี่อยู่ง่ายแล้วพยายามทำตัวให้มันอยู่ได้ง่ายแล้วแต่ว่าไม่คิดถึงพื้นที่ของกับการเข้าห้องน้ำที่แบบ4 คนกับห้องน้ำเดียวแล้วทำงานเวลาเดียวกันลิลลี่มีความเสียใจมากแต่ว่าลิลลี่ก็จะสู้ต่อไป คลิปนี้มาแบบหัวร้อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแบบหัวเราะ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายลิลลี่จะอัปเดตสภาพห้องมันอยู่ได้ลำบากมากเด้อของมันแน่นไปหมดทุกที่อ่ะนี่คือลิลลี่เคลียร์ระดับหนึ่งแล้วแบบห้องน้ำแม่บ้านเขาก็ไม่ได้ช่วยอ่ะอันนี้คือลิลลี่ก็ต้องแบบดูดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเองตอนนี้ลิลลี่กำลังทำความสะอาดซิงค์อยู่กำลังจะเช็ดกระจกอยู่เฮ้ยคือแบบอลังการมากจริงๆนะคะ